Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราเดินทางมาที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับหากใครเดินทางสัญจรผ่านไปผ่านมาบนทางหลวงเส้น118ที่เชื่อมต่อระหว่างเชียงใหม่กับสันป่าสักแล้วผ่านที่ผืนนี้นะครับคุณคงจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าที่แห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวบ้านให้มีรายได้และมีอาชีพจากการส่งออกไม้กวาดข้าวฟ่างไปยังหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวครับไม้กวาดข้าวฟ่างที่ถูกผลิตโดยคนไทยถูกส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันรวมไปถึงสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอิตาลีฝรั่งเศสรวมถึงออสเตรเลียอีกด้วยเนี่ยนะครับสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับผู้คนในพื้นที่ได้จำนวนมากเขามีวิธีการทำอย่างไรและวันนี้กำลังเริ่มเปิดตลาดสิ่งนี้ให้กับคนไทยได้มีโอกาสได้ใช้ไม้กวาดข้าวฟ่างแล้วมาติดตามให้ดีกับ Perspective ในคืนนี้กับบ้านบูนบลูมครับบ้านบูนบลูมใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะคุณบุรณาบุญนิตาค่ะคุณบุญนิตาบ้านนี้เขาชื่อบูนทั้งบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบุญนิตานี่คือเจ้าของแบรนด์บ้านบูนบลูมเป็นทายาทรุ่น2ละกันทายาทรุ่น2คุณบุริตาชื่อเล่นชื่ออะไรตูนค่ะคุณตูนเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจไม้กวาดของที่บ้านนี่นานยังครับช่วยจริงๆก่อนบ้านบูนคือบ้านบูนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นรีเทลนะคะแต่ว่าด้วยต้องบอกก่อนว่าบริษัทเราจริงๆอ่ะทำส่งออกเป็น OEM ซึ่งส่วนมีมากี่ปีแล้วมากกว่า35 30กว่าปีแล้วก็ในส่วนของตูนเนี่ยเข้ามาประมาณเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะจริงๆน้องชายเข้ามาก่อนมีอีกบูนนึงเข้ามาก่อนคือคุณชื่อบูนกันทั้งบ้านใช่ๆมีชื่ออะไรบ้างก็คือคุณพ่อชื่อสมบูรณ์คุณพ่อชื่อสมบูรณ์คุณแม่ชื่อเมตตาคุณแม่ไม่บูนเราก็ผสมกันมันก็เลยกลายเป็นบูนนิตาลูกสาวคนโตแล้วก็เป็นน้องชายชื่อบูรเมธก็เอาบูนกับเมธแล้วก็เป็นบูรณาบูรณาใช่ก็เป็นบูนก็เลยเหมือนกับว่าคำว่าบ้านบูนมันก็เลยเหมือนกับว่ามีหลายความหมายค่ะทั้งเป็นแบบว่าบ้านของคนชื่อบูนรวมกันหรือว่าเป็นการทำงานแบบครอบครัวหรือการทำธุรกิจครอบครัวอะไรเงี้ยมันตีความได้หลายอย่างแต่ที่เจ๋งคือมันมีคำว่าบลูมด้วยที่แปลว่าไม้กวาดซึ่งมันคล้องจองกันหมดเลย Triple B บ้านบูนบลูมใช่ใช เป็นคนเชียงรายป่ะครับไม่ใช่ค่ะเป็นคนกรุงเทพไม่มีใครเป็นคนเชียงรายเลยแล้วมาทำอะไรกันอยู่ที่เชียงรายครับก็คือคุณพ่อจริงๆเป็นคนใต้เสร็จแล้วก็มาเจอที่มามีโอกาสทางธุรกิจก็เลยได้มาเชียงรายแล้วก็ลูกๆก็จะมาแค่ปีใหม่มาช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวมากกว่าคือที่บ้านเนี่ยคุณพ่อทำธุรกิจรับ OEM เนี่ยทำไม้กวาดมา30กว่าปีแล้วส่งออกไปยังหลายๆประเทศทั่วโลกตลาดหลักก็จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันแล้วก็ฝั่งอเมริกายุโรปก็จะมีอังกฤษมีอิตาลีมีเยอรมันอันนี้คืออาจจะไม่ได้พร้อมกันแต่ว่าในอดีตนะคะสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่รวมกันประมาณ14ประเทศทั่วโลกใช่ใช่แล้วทำไมไม่เคยมีคนไทยรู้จักเลยอ่ะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราทำให้เหมือนเป็นแบรนด์เขาเนาะเราเป็นรับผลิตคือผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไม้กวาดนะแต่ว่าเท่าที่ผมรู้จักไม้กวาดแล้วผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้จักแล้วจะรู้จักแต่ไม้กวาดดอกหญ้าใช่ที่เราไว้ใช้กวาดบ้านแล้วก็ไม้กวาดทางมะพร้าวที่ไว้แล้วกวาดนอกบ้านกวาดสนามหญ้าแต่ไอ้ไม้กวาดข้าวฟ่างเนี่ยต่างประเทศเขานิยมกันเหรอใช่ถ้าจริงๆอ่ะมันอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดคือเหมือนกับถ้าเกิดว่าสังเกตในหนังภาพยนตร์ฝรั่งซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม้กวาดที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้กวาดหญ้าข้าวฟ่างซะเยอะขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับอันนี้หน้าบ้านนี่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นแปลงเล็กค่ะตัวนี้แต่ว่าจะให้คุณเปอร์ลองจับดูก่อนละกันให้ได้จับสัมผัสว่าสภาพมันเป็นยังไงมันจะแข็งกว่าดอกหญ้าไทย
แต่ก็จะไม่แข็งเท่าทานมะพร้าวใช่ๆมันจะอยู่ตรงกลางคือเวลาสมมติว่าคนไทยที่บางทีเขาซื้อออนไลน์เขาไม่ได้มาจับจริงเราก็จะบอกเขาว่ามันเหมือนกับดอกหญ้าบวกทางมะพร้าวเป็นไฮบริดอยู่ตรงกลางหญ้าเราเนี่ยเราสนับสนุนชาวไร่คนไทยในประเทศเนี่ยช่วยกันปลูกเองซึ่งปกติไม่ใช่เป็นพืชที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยเป็นพันธุ์ญี่ปุ่นสำหรับของบ้านบูนเนี่ยเป็นพันธุ์ญี่ปุ่นใช่ใช่ค่ะซึ่งปลูกแล้วนอกจากทำให้กว่าแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมเอาไปกินเอาไปทำอะไรได้ไหมจริงๆก็ให้อาหารสัตว์ได้เหมือนกันเป็นอาหารสัตว์ใช่ใช่ค่ะคือเวลาหญ้าที่เราได้มาเนี่ยมันจะมีสองส่วนหลักคือก้านหญ้ากับตัวผู้ซึ่งในก้านเดียวกันเราสามารถเอามาใช้ได้ทั้งสองส่วนนี่ไงมีก้านใช่เอามามัดรวมกันมีสารเล็กน้อยใช้ได้ได้คาร์ตอนสารนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่ก็เป็นตัวผู้ของหญ้าค่ะอย่างนี้อันละเท่าไหร่ครับอันนี้220บาทค่ะไม้กวาดอันใหญ่ๆอันใหญ่ๆนะดอกหญ้าเนี่ยที่เวลามีคนมาเข็นรถขายไม้กวาดไหมครับไม้กวาดอ่ะค่ะมันอันละเท่าไหร่40บาทใช่ไหมโดยประมาณค่ะอันนี้แพงกว่าคือคำว่าแพงมัน subjective เนาะสำหรับตูนที่มาของวัสดุเนี่ยมันต่างกันตั้งแต่ต้นในวัสดุที่คนไทยคุ้นชินคือมันจะเป็นหญ้าป่าที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะเก็บแล้วเขาก็จะมัดแล้วเขาก็จะไปขายต้นทุนตรงเนี้ยมันต่ำกว่ามากในขณะที่หญ้าข้าวฟ่างเราเนี่ยคือหญ้าที่เราจะต้องสนับสนุนให้ชาวไร่เขาอยากปลูกแล้วปลูกเนี่ยขั้นตอนมัน60วันกว่าจะได้เก็บเกี่ยวแล้วถ้าใส่ปุ๋ยมากไปก้านใหญ่ไปตูนมัดไม่ได้ต้นทุนในการดูแลมันส่งผลกับต้นทุนค่อนข้างมากอันนี้ผมพอจะเข้าใจแต่ว่าผมถามในฐานะของคนทั่วไปเนาะเราเจอราคาของแม่กวาดข้าวฟ่าง220เนี่ยเราตกใจทันทีแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันดีกว่ายังไงในส่วนนี้แน่นอนหนึ่งอายุการใช้งานยิ่งถ้าเป็นแปลงอย่างเงี้ยนะคะคือ5ปีนี่สบายสบายหารมา5ปีแบบคุ้มราคาที่เขาจ่ายไปค่ะเราก็มีความสวยแน่นอนว่าเป็นเอกลักษณ์ความเป็นบ้านบูนโดยเฉพาะที่หาจากที่อื่นไม่ได้คือวิธีการวัดง่ายๆเลยคือการที่เราสามารถอยู่ได้แบบ30กว่าปีแล้วมันเป็นสินค้าคู่บ้านที่ตอนนี้แน่ๆมันอยู่ในคู่บ้านต่างประเทศเราอยากให้คนไทยเปิดใจมากขึ้นโอ้นี่เห็นแขวนๆโอ้ยอันนี้งานแบบคราฟมากนะค่ะอันนี้ทำออกมาใหม่หลังจากที่เข้ามาช่วยคุณพ่อตอนเริ่มทำบ้านบูนค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบคริสต์มาสอย่างนี้แพงกว่าเมื่อกี้แน่เลยใช่อันนี้ยากมากวิธีการที่ทำที่มันละเอียดขนาดนี้แนวเย็บทุกอย่างที่เราเก็บงานอะพวกนี้คือเป็นงานมือทั้งหมดอันนี้อันละเท่าไหร่ฮะอยู่ที่370บาทค่ะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาชอบเล่นสีมากขึ้นเราก็พยายามจะมีสีหลากหลายอย่างความยาวของหญ้าที่เรามาเลือกอย่างอันนี้ก็จะเป็นความยาวที่เหมาะกับการทำแปลงนี้โดยที่เราไม่ตัดทิ้งเหลือเกินไปฉะนั้นเราก็จะไม่เกิดวัสดุ เหลือใช้ใช่เดี๋ยวไปไหนต่อครับเดี๋ยวจะพาไปพบคุณพ่อค่ะบูนต้นตำรับค่ะต้นตำรับของบูนแรกบูนแรก อ๋อนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณพ่อคุณสมบูรณ์ใช่ไหมครับครับกำลังคุยกับลูกสาวอยู่เลยบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่กวาดตั้งโชว์ได้เลยนะเนี่ยใช่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 บางคนก็คืออยากตั้งไว้จุดที่เด่นที่สุดของบ้านหรือร้านตัวเองเห็นคุณมีคอนเซปต์สโลแกนอะไรสักอย่างคุณแม่ตั้งธุรกิจครอบครัวมากทุกคนทำมีส่วนร่วมคุณแม่ตั้งว่าคุณแม่ตั้งว่า best for use good for decor ดีที่สุดสำหรับการใช้งานแล้วก็ดีสำหรับเอาไปตกแต่งด้วยใช่ค่ะคุณพ่อทำอะไรอยู่ครับเนี่ยนี่คือต้นข้าวฟ่างที่ยังไม่ได้เอาเม็ดออกอันนี้จะสลัดไอ้เม็ดๆนี่ออกสลัดให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับตอนแรกต้องจับให้แน่นหน่อยไม่นั้นมันกระชากแล้วก็ไม่ควรเยอะเกินที่เมื่อกี้เห็นแล้วเข้าใจเลยว่าหนึ่งก้านจะมีใช่ก็จะเห็นผู้ชัดขึ้นแล้วเป็นผู้พูดให้คุณเฟิร์นลองเล่นดูลองเล่นหนึ่งมันยังไม่หมดอ่ะใช่แค่เนี่ยถึงบอกแล้วจับไม่แน่นมันก็จะหลุด
นี้พอแล้วได้แล้วไปทำยังไงต่อครับไปตากก่อนไปตากตรงลานตากจะอยู่ตรงนู้นคุณพ่อพาไปตากหน่อยเร็วเราก็จะตั้งวางตากอย่างนี้ตากไว้คิดว่าต้องประมาณ 2-3 วันเนี่ย 2-3 วันให้แห้งฝนตกทำไงครับก็เก็บไม่น่าถามเลยแล้วไงครับก็ตากเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดอยากจะย้อมสีล่ะก็เอาไปย้อมอ๋อใช่ก็จะมีเดี๋ยวพาไปดูสักพักผมจะไม่ถามอะไรพ่อแล้วนะขั้นตอนของการทำไม้กวาดจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมีกี่ขั้นตอนก็ไม้กวาดของบ้านบูนเนี่ยหนึ่งด้ามเนี่ยจะมีคนทำ8คน8คนซึ่งแต่ละคนเขาก็จะเฉพาะทางดูแลขั้นตอนนั้นๆไปเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็คือจะมีขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบก็คือหญ้าข้าวฟ่างเนี่ยพอเราได้จากคนปลูกแล้วเนาะเราก็จะเอาไปต้มหญ้าต้มเพื่ออะไรครับย้อมสีย้อมสีแล้วพอต้มเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาตากกำจัดความชื้นออกเป็นขั้นตอนที่2อันที่3คัดหญ้าก็จะคัดตามความยาวคัดตามเกรดเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละรุ่นเสร็จปุ๊บเราก็จะมีแผนกด้ามที่เขาเตรียมคู่กันไปเลยแต่ละวัสดุเนี่ยเขาก็จะใช้ขั้นตอนต่างกันมีสวมฟิล์มพลาสติกสีแดงหรือเป็นไม้ที่อาจจะต้องมีการกลึงการขัดการตัดคือขั้นตอนแค่ด้ามก็ค่อนข้างเยอะขั้นตอนที่5มัดไส้หญ้าที่เราคัดมาแล้วเนี่ยส่วนนึงจะเป็นเกรดที่เอามามัดไส้ไหนขั้นตอนที่6พอได้ไส้มาแล้วเอามามัดรวมกันคือเอาก้านหญ้ามาคลุมรอบนอกด้ามซึ่งอย่างนึงของบ้านบูนคือเราจะถักตั้งแต่ก้านลงมาซึ่งการหลุดร่วงมันจะน้อยลงเพราะมันคือก้านเดียวกับผู้เสร็จปุ๊บเวลาเรามัดเนี่ยยิ่งมัดแน่นหญ้ามันก็จะเปิดออกฉะนั้นมันก็จะมีแผนกแต่งซึ่งแต่งเนี่ยมันก็มีหลายส่วนซึ่งต้องใช้ประสบการณ์พอแต่งเสร็จปุ๊บเราก็จะไปตัดปลายหญ้าตามความยาวของลูกค้าที่เขาต้องการเสร็จแล้วก็จะมีการเจาะรูด้ามแล้วก็ร้อยสายสำหรับห้อยนั่นก็คือ8ขั้นตอนใช่ค่ะเรามาดูแบบของไม้กวาดกันสักนิดนึงคือถ้าให้ดูอาจจะเรียงจากด้านซ้ายไปขวาจะง่ายกว่าโอเคก็คือซ้ายเนี่ยจะเป็นแบบ traditional เป็นญี่ปุ่นแท้ๆเลยไม้กวาดโบราณใช่เวลาเราไปซื้อเขาขายกันประมาณเท่าไหร่700ถึง 1,000 700ถึง 1,000 ถ้าสำหรับด้ามยาวแบบอย่างนี้นะคะคุณลุงคุณลุงเพราะว่าเป็นครอบครัวไปแล้วเลยไม่เรียกชื่อแล้วลูกค้าลูกค้าญี่ปุ่นลูกค้าญี่ปุ่นท่านใดก็คือทำกับคุณพ่อเก่าแก่ที่สุดที่ยังอยู่ด้วยกันก็คุณลุงก็น่าจะอายุ80แล้วก็เคยไปอยู่บ้านเขา2เดือนเขาก็ดูแลคุณพ่อจะส่งให้ไปทำงานเขาไม่ยอมให้ทำก็ไปอยู่กับเขาเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ส่งสวิสก็เป็นแบบนึงเกาหลีก็แบบนึงของพี่ตูนพี่ตูนแย่งมาทำงานของตัวเองจองมุมไว้พ่อมาเกี่ยวข้องกับวงการไม้กวาดได้ไงครับเมื่อก่อนพ่อทำอะไรถ้าพูดทำอะไรอย่างมากเริ่มต้นก็ทำพวกเวสต่างๆเวสพวกเศษกระสอบนี่มาตัดที่เขาใส่มันสำปะหลังอะไรมันเส้นอะไรสมัยไหนนะแล้วมาตัดแล้วก็อัดเป็นเบลส่งไปแอฟริกาครับนั่นคือธุรกิจแรกของคุณพ่อครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ27 27แล้วยังไงต่อแล้วก็ถัดมาก็ตอนทำพวกเวทของฝ้ายยุคนั้นเมืองไทยเริ่มมีการปั่นเส้นได้กันแล้วก็นั่นแหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้มาธุรกิจทำไม้กวาดนะจากฝ้ายนี่นะฮะอ๋อมันอยู่คนละพาร์ทกันคือคุณพ่อเขาจะมีธุรกิจที่เหมือนกับบางทีมันเข้ามาพร้อมๆกันด้วยความที่เหมือนกับว่าพอคนนี้รู้จักคนนี้เขาก็เหมือนแนะนำคนกลุ่มเดียวกันที่ทำโครงอุตสาหกรรมมันเลยเป็นเหตุผลที่เขามีหลายอย่างในมือพร้อมกันเสร็จแล้วจริงๆอย่างเหตุผลที่เขามาเชียงรายถ้าตามที่เขาเล่าให้ตูนฟังเนี่ยก็คือว่าตอนนั้นน่ะเขาจะมารับซื้อข้าวโพดซึ่งมันเริ่มต้นจากกรุงเทพคือจริงๆแล้วเดิมทีตัวเองมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเวสจัดการเวสอยู่ที่กรุงเทพใช่เสร็จแล้วปุ๊บพอมันเริ่มมีข้าวโพดเนี่ยเป็นโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเนี่ยคุณพ่อเขาก็คิดว่าเอ้ยที่ตรงไหนที่รับซื้อแล้วมันน่าจะถูกกว่าใช่ไหมคุณพ่อเขาก็คิดในเชิงต้นทุนเขาก็คิดว่ายิ่งไกลเมืองจะยิ่งถูกลงซึ่งจริงๆเราไม่ใช่ทำไมฮะเพราะว่าส่วนใหญ่พืช
เกษตรเนี่ยเขาจะซื้อไว้เก็งราคาเก็บไว้ก่อนคือซื้อในช่วงเวลาถูกแล้วขายในเวลาแพงใช่แต่เราไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เราก็เลยซื้อในเวลาที่มันแพงซื้อเวลาที่มันออกแล้วก็จะขายเลยก็ซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยจริงๆนั้นมันไม่ได้ก็คือที่ตรงนี้ป่ะครับที่นี่ที่นี่เลยครับเมื่อก่อนรับซื้อข้าวโพดใช่แต่ว่ามันไม่เวิร์คแล้วมันกลายมาเป็นไอ้ธุรกิจไม้กวาดได้ไงครับก็ขณะเดียวกันน่ะที่กรุงเทพผมทำเวสอยู่ไงทีนี้ลูกค้าไต้หวันเข้ามาเป็นพ่อค้าคนกลางก็มาซื้อเวสผมเนี่ยส่งกลับไปไต้หวันทีนี้ทางไต้หวันเขาก็โยงกันมาว่าก็อยากหาคนมาปลูกต้นข้าวฟ่างเพื่อที่จะเอากลับไปทำไม้กวาดที่ไต้หวันไม่ปลูกบ้านเขาอะครับมันแพงไงต้นทุนมันสูงไงคือค่าแรงของเกษตรกรที่ไต้หวันในตอนนั้นเนี่ยแพงกว่าบ้านเราแพงกว่าเยอะอ๋อแสดงว่าเดิมทีฐานผลิตพวกไม้กวาดข้าวฟ่างก่อนที่จะมาที่เมืองไทยที่คุณพ่อทำเนี่ยคือที่ไต้หวันเหรอใช่เขาย้ายฐานจากญี่ปุ่นไปไต้หวันไต้หวันย้ายมาไทยอ๋ออีกหน่อยก็เขาจะย้ายไปเวียดนามแล้วสิครับทางนี้เริ่มแล้วแล้วแสดงว่าตอนนั้นเขาให้พ่อปลูกข้าวฟ่างแล้วยังไงคุณพ่อสนใจก็สนใจพ่อก็มาปลูกข้าวฟ่างที่นี่ให้ชาวบ้านปลูกทำไมชาวบ้านยอมปลูกกับพ่อจ้างเขาเหรอก็เราปลูกซื้อข้าวโพดเราก็พอรู้จักคนบ้างแล้วแล้วบอกว่าช่วยปลูกนี้เรารับประกันราคาให้ข้าวโพดตอนนั้นเขารับซื้อเท่าไหร่พ่อก็ต้องให้ข้อเสนอที่ดีกว่าสิไม่ปลูกนี่นี่หน่อยทดลองไอ้กรรมวิธีในการปลูกหรืออะไรพวกนี้เราไม่มีความรู้ไงให้แจกพันธุ์ให้คนชาวบ้านไปปลูกเขาก็ทดลองจริงๆเขาก็แซมเอาไปหวานข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยออกมาเป็นหญ้าที่ทำไม่ได้เลยไม่เกรดซีหมดแล้วคุณพ่อทำไงครับก็ตอนนั้นก็มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ทำอยู่ที่อำเภอฝางแถวนู้นเชียงใหม่ใช่ไหมกลุ่มนู้นมาทางรัฐบาลไต้หวันส่งเสริมให้ทหารเก่าของกองพล93ให้มีธุรกิจไงเขาก็ปลูกกันจริงจริงจังๆแล้วก็ส่งคนมาสอนอะไรเงี้ยเขาขยายฐานปลูกกว้างมากในไม่ใช่เฉพาะที่ฝังลงไปนครสวรรค์อะไรอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. เราก็ไปขอซื้อจากที่นครสวรรค์นี่ก็ปลูกแล้ว uh-huh. แต่ว่าการที่ส่งไปไต้หวันได้เนี่ยมันต้องอัดเป็นเบลครับเซฟที่ใช่ไหมตอนนั้นน่ะผมทำเวสอยู่ผมมีเครื่องอัดมันเข้าจังหวะพอดีไงเครื่องอัดมันก็หลายตังค์อ่ะครับก็เดินได้ทำคู่กันไปอย่างนี้ทำทั้งฝ้ายไปด้วยและในขณะเดียวกันก็ใช้เครื่องอัดเนี่ยอัดข้าวฟ่างที่ไปซื้อจากนครสวรรค์ส่งไปที่ไต้หวันด้วยเช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นไต้หวันมันก็เพิ่มสเต็ปขึ้นมาให้เรามัดเป็นจุกกึ่งสำเร็จรูปส่งไปให้เขาเพื่อที่จะเซฟตี้มากขึ้นคำว่ามัดจุกก็คือเหมือนมัดไส้คือใช้ลวดพันข้างในคือเหมือนกับเขามองว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ทักษะเยอะเขาก็โอเคถ้าอย่างนั้นคุณมีวัตถุดิบในมือแล้วคุณก็มัดจุกตรงนี้ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเขาเพิ่มขั้นตอนนี้มาเขาให้ค่าแรงเราเพิ่มไหมก็เพิ่มตามเพิ่มตามนิดนึงแล้วไงต่อครับแล้วเขาก็เริ่มให้เราทำเป็นไม้กวาดไต้หวันก่อนรูปแบบของไต้หวันซึ่งมันจะแบบไม่ต้องย้อมสีไม่ต้องอะไรง่ายๆดิบส่งไปขายไต้หวันก่อนก็คือทุกอย่างเหมือนกันหมดขาดขั้นตอนต้มอย่างเดียวไม่ต้องต้มหลังจากนั้นสิ่งที่เปลี่ยนให้นะทำไม้กวาดจริงๆจังๆเนี่ยก็คือเหมือนกับโชคดีหรือไงก็บอกไม่ถูก เหมือนญี่ปุ่นน่ะขับรถผ่านตรงนี้คนญี่ปุ่นมันเห็นไม้กวาดผมตากอยู่ข้างนอกเลยแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเขาก็มีเพื่อนทำไม้กวาดอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาก็เอาข่าวนี้กลับไปพูดที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็สนใจเฮ้ยไปเจอโรงงานที่เชียงรายที่เมืองไทยแล้วทำไม้กวาดด้วยแต่ว่าไม่ใช่รูปแบบญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่รูปแบบญี่ปุ่นไปเล่าให้คนญี่ปุ่นฟังคนญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งว่าไงเขาก็สนใจเขาก็มาแล้วก็บินมาเขาก็มาสอนให้เราทำแต่ว่าเขาสอนเราไม่ได้ให้รายละเอียดเรามากอย่างเช่นเราไม่รู้ว่าด้ามไม้กวาดเนี่ยพอ3 เดือน 5 เดือนแล้วมอดมันกินนะใช่ไหม
ก็ทำไปแล้วก็รูปแบบก็ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรเราก็เสียหายเยอะแล้วขณะเดียวกันลูกค้าไต้หวันคนแรกที่มาสอนผมปลูกต้นข้าวฟ่างเขาก็มีโรงงานที่ฝางด้วยเขาก็ส่งไปญี่ปุ่นเหมือนกันทีนี้ลูกค้าญี่ปุ่นน่ะที่เป็นลูกค้าของเขาอ่ะก็มาดูงานที่ฝางไงโหนี่มันโคตรซับซ้อนเลยคือพ่อไม่อธิบายคือไต้หวันเนี่ยซื้อจากพ่อแต่ไต้หวันส่งไปขายต่อญี่ปุ่นอีกทีนึงไต้หวันขายญี่ปุ่นอยู่แล้วคนซื้อเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นเดิมทีก็ญี่ปุ่นผลิตเองใช้เองญี่ปุ่นแรงงานแพงก็ส่งไปที่ไต้หวันให้ไต้หวันผลิตอยู่ดีแรงงานไต้หวันแพงขึ้นก็เลยอยากจะย้ายฐานผลิตมาที่ไทยเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าไต้หวันเนี่ยจะให้เราผลิตยังไงเราส่งไปไต้หวันไต้หวันก็ส่งไปขายญี่ปุ่นอยู่ดีใช่แล้วไงแล้วคนญี่ปุ่นที่เป็นลูกค้าเขาทีนี้คนญี่ปุ่นที่เป็นลูกค้าเขาเนี่ยมาดูงานเขาที่ฝางเนี่ยไม่รู้คุยกันท่าไหนพากันไปที่โรงงานผมที่กรุงเทพไปนั่งทะเลาะกันไต้หวันทะเลาะกับญี่ปุ่นที่โรงงานที่โรงงานเปล่าทะเลาะกันแบบหนักเลยอ่ะก็คือคุณลุงที่เมื่อกี้ท่านหลังคุณลุงก็มาหาผมคือถ้าเป็นลูกค้าญี่ปุ่นคนที่สองนะเจ้าที่สองเนี่ยเขาก็มีคอนเนคชั่นอยู่ที่จีนไงเกี่ยวกับไม้ไผ่เขาบอกเขาจะสั่งด้ามไม้ไผ่มาให้เราก็คือทุกวันนี้เราก็ยังซื้อกันอยู่ไม้ไผ่บ้านเราก็มีต้องไปสั่งจากจีนทำไมพ่อของเรามันหนาหนักอ๋อไม้ไผ่จีนจะเบาใช่เบาแล้วก็ไม่ค่อยมีมอดเคยพยายามใช้ของไทยอยู่ค่ะแต่ว่าคุณภาพมันจะยังไม่ได้สำหรับที่จะมาทำไม้กวาดเราอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าเขาก็จะเป็นคนรีเควสเองว่าอยากได้แบบที่มันลำใหญ่แต่น้ำหนักเบาอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้ไม่ได้มีการฟาสต์ฟอร์เวิร์ดแต่อย่างใดนะครับ อันนี้คือเราถ่ายทำด้วยสปีดปกติสังเกตว่าผมอยู่ในจังหวะปกติ ผมอยู่ในจังหวะปกติขยับปกตินะฮะ oh. คือคนที่จะสามารถทำได้รวดเร็วขนาดนี้นะต้องทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 ด้ามโอ้ แน่นอน แน่นอน เพราะว่าทำมาหลายสิบปีด้วยทำชนะ10,000ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างนี่หลับตาทำได้เลยไหนพี่ลองหลับตาทำได้ไหมหลับตาไม่ได้หรอแสดงว่ายังไม่ถึง10,000อันนะสิผมมาถ่ายรายการที่ภาคเหนือบ่อยนะเวลาเขามีงานศพอะคนทั้งหมู่บ้านต้องไปนะใช่เพราะว่าถ้าไม่ไปเนี่ยพอถึงบ้านตัวเองอ่ะจะไม่มีใครมาเพราะฉะนั้นถ้าหมู่บ้านเดียวกันอ่ะใครเป็นอะไรเนี่ยต้องไปช่วยงานต้องไปพอถึงคราวบ้านเราเขาก็จะมาช่วยงานบ้านเรามาถึงต้องไปใช่ไหมพี่แล้วติดงานอย่างเงี้ยพอเร่งออเดอร์ทำไงอ่ะผมถึงให้โรงงานที่สองอ๋อมีสองโรงงานสลับกันแต่ถ้าเกิดมีทั้งมันก็มีเคสที่มีทั้งสองโรงงานมีงานพร้อมกันก็มีมีอีกโรงงานอยู่ที่ไหนครับเชียงของเพื่อเชียงของเพราะว่าทางนั้นจะเป็นอาคาเป็นชนเผ่าครับทั้งหมู่บ้านเลยครับประเพณีน้อยกว่าว่างั้นเลยครับแหล่งผลิตใหญ่จริงๆจะอยู่โรงนู้นแล้วคุณพ่อขยายยังไงครับไอ้พวกยุโรปเนี่ยมาจากงานวิกที่เราไปโชว์เราเริ่มเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ไงเปลี่ยนเป็นสีสันอะไรสมัยก่อนจะมีพ่อค้าเขามาชมงานไงเราก็โชว์ไม้กวาดพอดีเจอดีไซเนอร์อิตาลีคนหนึ่งเขาก็มาเป็นคนเริ่มต้นว่าเอาไม้กวาดเราเนี่ยแทนที่จะเอาไปกวาดบ้านเนี่ยไม่เขาไปแต่งบ้านห้องรับแขกเขาเนี่ยแฟนไม้กวาดแต่งบ้านเหมือนนั่นจึงเป็นจุดที่ทำให้ภรรยาคือคุณแม่เนี่ยของคุณตูนเนี่ยเริ่มจับความได้เลยมาตั้งเป็นสโลแกนไหมก็ใช้ระยะเวลาสักพักตอนที่ภาพมันชัดขึ้นนะคะ
ก็คือเพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะไปกับคุณพ่อจริงๆคุณแม่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคุณแม่ก็คือจะช่วยได้พวกเรื่องภาษาคือคุณพ่อเขาก็พูดได้พูดไทยจีนอังกฤษได้ค่ะแต่ว่าคุณแม่เขาก็จะเหมือนกับว่าเพิ่มความโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเข้ามาช่วยดีลในขั้นตอนการออกแบบว่าลูกค้าเขาเรามีแบบนี้เรามีสีนั้นด้วยได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่ม develop จากความต้องการของลูกค้าแล้วพอเราปรับตามที่ลูกค้าเขาสอบถามมาเนี่ยภาพมันชัดและมันสามารถตกแต่งได้มันก็เลยเป็นจุดที่คุณแม่เขามาใช้เป็นสโลแกนเด่นค่ะ Best for use Good for decor ค่ะ Good for decor ค่ะในจังหวะนั้นเนี่ยจับพัดจับผูยังไงได้ยินว่าถึงขั้นกับได้รับรางวัลยูเนสโกเลยเขาเรียกว่าเป็น Seal of Excellence ค่ะคือชื่อรางวัลนะซึ่งมันก็จะมีหลายหมวดซึ่งของคุณพ่อคุณแม่มันจะเป็นหมวดของ Handicrafts โดยเฉพาะคนที่จะได้รับเนี่ยก็คือเราจะต้องผ่านเกณฑ์พวกเกี่ยวกับ environment แบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนชุมชนหัตถกรรมงานสกิลแล้วที่สำคัญคือคุณจะทำของสวยแต่ขายไม่ได้ก็ไม่ได้คือต้องขายได้ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็คือได้รับคัดเลือกเพราะว่าเขาผ่านเกณฑ์แล้วก็ไปรับรางวัลที่ฟิลิปปินส์ได้ยังไงครับพ่อส่งประกวดเขามาสุ่มซื้อไปซึ่งเราเองไม่รู้หรอกแล้วไงพ่อเขาติดต่อมาก็ติดตามมารู้อีกทีคือได้ข่าวว่าเอาต้องไปโชว์งานที่ต่างประเทศอะไรนั่นไปสวิตหลังจากได้รางวัลเนี่ยเขาเชิญเราไปไปโชว์ที่สวิตออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดพอได้รางวัลปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็เริ่มได้โอกาสที่จะไปต่อยอดจากที่อื่นซึ่งมันก็เปิดกลุ่มใหม่ๆลูกค้าที่มาเดินจากงานที่ฟิลิปปินส์อาจจะคนละกลุ่มกับที่ไปเดินที่สวิตอย่างเงี้ยค่ะก็เลยส่งไปยังประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งคู่แข่งของคุณพ่อคือไต้หวันและที่ฝางไม่ใช่เพราะว่าเขาปิดไปแล้วอันนั้นคือแบบคือที่คุณพ่อเล่าเนี่ยมันเหมือนกับแทบจะเป็นไม่ถึง10ปีแรกของธุรกิจแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีช่วง20ปีที่กลุ่มลูกค้าเขาก็เป็นกลุ่มเดิมสั่งเหมือนเดิมเราก็รับผลิตเหมือนเดิมโดยที่เราไม่มีแบรนด์ของตัวเองก็ไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากมันก็เหนื่อยคนละแบบเพราะว่า20ปีในเชิงของการทำงานอะรูปแบบการทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าการที่เราทำส่งออกคือเราไม่ได้ดีลกับประเทศเดียวเศรษฐกิจเขาการเมืองเขามันไม่เหมือนกันฉะนั้นอ่ะมันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะที่เรากำหนดไม่ได้ค่ะอย่างในเคสของคุณพ่อในช่วง20ปีเขาก็เจอการที่มีการย้ายถิ่นผลิตถิ่นฐานการผลิตที่ยะโยกไปจีนหรือในการที่ต้นทุนประเทศเราหรือสถานการณ์ประเทศเราที่มันดึงราคาอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะไปดึงเขาได้เพราะว่าเกิดเศรษฐกิจเขาแย่เหมือนกันต้นทุนเราขึ้นแต่เราไม่สามารถที่จะไปเพิ่มราคาเขาได้เขาก็จะมีปัญหาอะไรหรือข้อท้าทายใหม่ๆเข้ามาตลอดแล้วคุณพ่อต้องเรียนรู้กับมันอยู่ตลอดเวลาใน30ปีที่ผ่านมาคือเราต้องมองตัวเราเองก่อนว่าเรานี่ทำดีที่สุดแล้วยังได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดแล้วยังไม่ใช่มองเขาว่าทำไมไม่เพิ่มราคาให้เราสมัยที่ทำใหม่ๆ US ยังถูกคอนโทรลอยู่24 25ใช่ไหมตอนหลังเขาปล่อยลอยตัวใช่ไหมเราขายเป็นเงินตราต่างประเทศใช้ US ใช้ US ตรงนั้นก็เป็นส่วนที่ทำให้ธุรกิจเราไปได้เรื่อยๆช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วเราก็ไม่เคยเอาเปรียบลูกค้าอะไรนี่น่าจะเป็นจุดหลักตัดภาพไปที่คุณลูกโตมาในครอบครัวไม้กวาดเลยไหมครับโตมากับไม้กวาดคุณแม่เขาชอบจับถ่ายรูปกับไม้กวาดตั้งแต่เด็กรู้ตั้งแต่เด็กว่าบ้านทำไม้กวาดอ๋อรู้ค่ะรู้แล้วรู้ไหมว่าบ้านเราใช้ไม้กวาดไม่เหมือนบ้านอื่นเขารู้ว่าไม่เหมือนแต่ไม่รู้ว่าแปลกขนาดนี้คุณตูนเรียนที่ไหนรัฐศาสตร์จุฬาค่ะอยากทำงาน UN หรือแบบว่าพวกองค์กรระหว่างประเทศค่ะมันอาจจะฟังดูย้อนแย้งคุณแม่ก็คือสายวิชาการแต่เขาบอกว่าเรียนอะไรก็เรียนไปเถอะแบบเดี๋ยวจบมาก็ไม่ได้ทำอย่างที่เรียนหรอกอะไรเงี้ยเราก็เลยเรียนที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะชอบคือเรารู้อยู่ตลอดว่าเราน่าจะมีแนวโน้มได้กลับมาช่วยแหละสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาเจอตรงนี้อะไรเงี้ยก็จะคิดแปลกๆนิดนึง เสร็จปุ๊บก็เลยพอหลังจากนั้นไป
ไปเรียนต่อโทที่ไหนครับที่ University of Sydney ค่ะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเกือบ5ปีแล้วก็ค่อยกลับมาช่วยที่บ้านค่ะวันที่คุณตัดสินใจจะมาช่วยแล้วน้องชายมาช่วยก่อนใช่น้องชายมาช่วยก่อนเข้ามาช่วยทำอะไรน้องชายน้องชายจริงๆเขาเป็นคนที่จบตรงที่สุดคือเขาจบเป็นสายผู้ประกอบการโดยเฉพาะค่ะเขาก็มาวางระบบเพราะว่าทั้งโรงงานเนี่ยไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์เป็นแล้วทุกอย่างคือ paper base เป็นกระดาษหมดเลยคือน้องชายก็จะมาทำให้มันเป็นระบบอยู่ในไฟล์ซอฟต์ไฟล์ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะน้องชายมาช่วยทำระบบแล้วคุณมาทำอะไรตูนเข้ามาช่วยโปรดักชันคือโปรดักชันมันงานมันค่อนข้างเยอะเหมือนกับว่าพยายามมาช่วยคุณพ่อดูว่าในมุมเราจากคนที่ข้างนอกยังสดใหม่อยู่เราคิดว่าเราจะเห็นจุดอ่อนได้ง่ายขึ้นในบางมุมเราก็ว่าอันไหนที่เราไม่ได้ต้องใช้ต้นทุนเพิ่มใช้เวลาเท่ากันเราเปลี่ยนอะไรยังไงได้บ้างแล้วก็คุณพ่อเขาก็จะเหมือนกับมอนิเตอร์เราว่ามันมีความผิดพลาดที่เขาเกิดในอดีตอันนี้คือสิ่งที่เขามาแอพพลายกับการทำงานของเราคือออันนี้ต้องเผื่อเวลานะอันนี้เจ้านี้มันจะมีปัญหาเรื่องนี้รุ่นนี้คือเราต้องเอาตัวเองลงมาก่อนแล้วเขาถึงจะค่อยมาช่วยเสริมจนทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับเราก็จะมาเทคในพาร์ทของโปรดักชันมากขึ้นแล้วมันเกิดบ้านบูนขึ้นมาได้ไงบ้านบูนเนี่ยคุณพ่อเขาพูดตั้งแต่ตอนมาเริ่มใหม่ๆแต่โปรเจกต์เขาเยอะเราก็ไม่ได้เทคซีเรียสเขาก็พูดว่าอยากขายในประเทศแต่ที่ผ่านมามันมีอยู่2 อย่างก็คือกำลังผลิตเราไม่มี2คือต้นทุนราคาที่มันเยอะอยู่แล้วเราไม่สามารถขายคนไทยเหมือนที่เราขายต่างประเทศได้เพราะค่าของชีพไม่เท่ากันฉะนั้นอ่ะเราก็เลยเหมือนกับยังไม่ได้อะไรจนกระทั่งมันมีโควิดลูกค้าเริ่มชะลอสั่งบางเจ้ายกเลิกแล้วเราก็คิดว่าเราเอาเวลาตรงนี้มาทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดก็เลยเอาโปรเจกต์ที่คุณพ่อเขาเคยพูดถึงว่าแบบเอ้ยเนี่ยอยากขายในประเทศก็เลยมาตีว่าทำยังไงให้มันเป็นไปได้จริงแล้วคุณจะทำยังไงก็คือไอ้เรื่องปัญหาการหมายถึงการตั้งราคาถูกไหมหนึ่งต้องเชื่อตัวเองเชื่อในผลิตภัณฑ์เราเห็นถึงจำนวนชั่วโมงจำนวนเวลาต้นทุนทุกอย่างที่มันอยู่ในแปลงเล็กๆแปลงเนี้ยตูนไม่เคยมองว่าไม้กวาดมันคือไม้กวาดแบบที่คนอื่นมองฉะนั้นเรามองมันคืองานศิลปะเรามองมันคือสินค้าไลฟ์สไตล์แล้วเราทำยังไงให้คนที่เขาไม่รู้จักมันเลยอ่ะสามารถเข้าใจเหมือนกันเสร็จแล้วพอภาพที่เราเริ่มสื่อสารน่ะเราพยายามใส่ความสนุกเราใส่ความกล้าเราใส่ความแปลกออกไปอย่างวิธีการเข้าถึงก็ผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ใกล้ตัวเราเหมือนกันก็จะเป็นอะไรที่ถนัดที่สุด Instagram Facebook เว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นหน้าร้านที่ฝากวางมีห้างสรรพสินค้ามีเป็นร้านบางทีเป็นกึ่งร้านอาหารกึ่งคอนเซ็ปต์หรือร้านที่เป็นแนวอีโคอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้กระแสตอบรับของตลาดในประเทศเป็นไงบ้างครับตลาดในประเทศถ้าพูดตรงๆคือช่วงโควิดเนี่ยดีมากเพราะว่าคนอยู่บ้านณตอนนี้มันก็จะดีในช่วงเวลาที่เรามีคอลเลกชันใหม่ๆค่ะอย่างเช่นพวกฮาโลวีนแม่มดค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เขาใช้ประจำมันก็จะมีรุ่นที่เหมือนกับเป็นรุ่นขายดีสำหรับใช้ประจำในบ้านมีน้องสาวเข้ามาช่วยด้วยไหมน้องสาวมาช่วยก็เป็นกราฟิกเพราะน้องจบสถาปัตย์ไอดีค่ะก็น้องจะมาช่วยอย่างโลโก้บ้านบูนอย่างเงี้ยเป็นลายเซ็นคุณพ่อในวันที่เข้ามาก็คือให้คุณพ่อคัดแล้วก็น้องแบบคอนเวิร์ตเป็นโลโก้อ้าวแล้วในขนาดเดียวกันน้องมีทักษะทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ทำไมไม่ให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ก็มีจริงๆอ่ะบ้านบูนมันมีตัวตนของทุกคนในบ้านก็จะมีแบบว่าให้ทุกคนช่วยออกแบบอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่น้องชายน้องสาวอะไรก็จะมีบทบาทในการช่วย develop ค่ะมันจะเป็นไปได้ไหมที่ไม้กวาดที่คนจะใช้ทั่วโลกเนี่ยจะเป็นยี่ห้อที่มาจากคนไทยก็อยากจริงๆเราเริ่มต้นสื่อสารตรงเนี้ยเพราะว่าเราอยู่บ้านเราเมืองไทยคือบ้านเราที่เรารู้ดีที่สุดก่อนแล้วพอเมื่อเราพร้อมมากกว่านี้เรามีกำลังผลิตมากกว่านี้แน่นอนว่าอยากที่จะให้มันเป็นแบรนด์ที่นอกประเทศต่างประเทศก็รู้จักค่ะให้เขารู้ว่ามันมีดีไซน์ที่เห็นปุ๊บแล้วเขารู้ว่าเนี่ยคือบ้านบูนคือจริงๆแล้ววันนี้ที่เรามาสัมภาษณ์เพราะว่าเรามีความภาคภูมิใจมากที่เราใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศแล้วสามารถสร้างมูลค่าสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ได้ถามกับกันว่าเดิมทีที่พื้นที่แถวเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาปลูกข้าวโพดกันแล้วถ้าเขาเปลี่ยนเป็นข้าวฟ่างเขาจะมีรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวโพดได้ไหมรับประกันไม่ได้เพราะราคาพวกข้าวโพดอะไรมันมีอยู่ราคาตลาดโลกถ้าเกิดราคาตลาดโลกสูงขึ้นก็จะได้ดีกว่าข้าวโพดอาจจะดีกว่าแต่ของเราเนี่ย
รากำหนดราคาตายตัวให้เขาได้ข้าวฟ่างเราประกันให้เลยแล้วทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบไหมครับเพียงพอไหมตอนพออยู่เพียงพอแล้วทุกวันนี้ปลูกเป็นยังครับเป็นแล้วเมื่อกี้ยังทำให้ดูเลยก็อันที่คุณเปิดตีอันนั้นคือปลูกเองแล้วต้นทุนในการปลูกแพงไหมครับคิดว่าถูกกว่าข้าวโพดไร่ละประมาณเท่าไหร่ก็ไม่น่าเกิน 1,000 บาทเพราะว่าต้นข้าวฟ่างอายุมันสั้นแค่2เดือนแล้วสามารถขายให้โรงงานเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ครับก็น่าจะอยู่ 4,000 ถึง 5,000 จริงเปล่าก็จริงที่คุณพ่อประกัน5เท่าภายใน2เดือนน่ะผมลงเงินไปเท่านี้ผมได้5เท่านี่ตาลุกวาวนะฮะก็เขารวยกันอยู่ไงนครสวรรค์ไปดูสิลงทุนล้านนึงได้5ล้านอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเขาไม่สามารถคุมคนเดียวได้เขาต้องมีลูกศิษย์อ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวเขาหันมาปลูกกันเยอะโรงงานก็สบายสิมันก็ถูกลงเราไม่ได้ใช้วิธีนโยบายนั้นเราบอกว่าผมอยากรับผิดชอบคุณ50ตันนะปีนี้นะในทางกลับกันย้อนกลับไปที่ต้นน้ำอ่ะเราก็ต้องรักษาธุรกิจในมุมที่มันยั่งยืนเพราะถ้าเกิดว่าเราไปให้เกษตรกรขายฝันเขาแล้วเราก็แบบปลูกให้ได้เยอะที่สุดแล้วเรากลับมากดราคาเขาเราก็ไม่ได้อยากจะทำอย่างนั้นคุณพ่อเขาก็เลยให้ภาพที่ชัดเจนว่าปริมาณที่เราสามารถผลิตจริงว่าได้เท่าไหร่เราใช้หญ้าประมาณเท่าไหร่เราอยากจะสนับสนุนถ้าเกิดคุณช่วยปลูกเท่านี้เรายินดีที่จะช่วยในปริมาณเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะคือคุณพ่อเขาจะทุกคนเขาทรีตไม่ได้เป็นคู่ค้าธุรกิจที่จะมาเอาเปรียบฉะนั้นคือคุณช่วยเราช่วยคุณอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามหาจุดเชื่อมโยงเว้ยทำไมคุณพ่อต้องมาตั้งโรงงานที่เชียงรายจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยมันเป็นเพราะเหตุของความบังเอิญที่จะมาทำเรื่องข้าวโพดแล้วปรากฏว่าข้าวโพดไม่เวิร์กก็เลยเปลี่ยนมาเป็นข้าวฟ่างแทนแล้วจริงๆแล้วข้าวฟ่างก็ไม่จำเป็นต้องมาปลูกที่เชียงรายด้วยปลูกที่ได้ผลผลิตดีอาจจะเป็นที่พะเยาที่น่านนครสวรรค์เสียด้วยซ้ำอย่างที่บอกนะครับข้าวฟ่างไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เชียงรายนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไหนก็ตามนะครับคุณใช้พื้นที่ในชุมชนของคุณเป็นฐานในการผลิตได้ครับผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องสร้างสินค้าไม้กวาดกับชุมชนของตัวคุณเองนะครับลองมองหาช่องว่างทางธุรกิจให้ดีครับยังมีสินค้าเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้นะครับที่เขาต้องการให้มีคนที่ผลิตหรือว่าสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติวงการนั้นได้ไม้กวาดที่บ้านบูนเนี่ยนะครับทำกันมาเนี่ย30กว่าปีสามารถสร้างเงินสร้างงานให้กับคนในชุมชนในพื้นที่นี้ได้เยอะแยะมากเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าคุณก็ทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันก็หมดเวลาของ Perspective แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ผ่านทาง YouTube, Facebook และ Instagram ของ Perspective TV นะครับ YouTube อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กันในช่อง Black Dot Company Limited นะครับและหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงครับผ่านทาง LINE ID @perspectivetv รวมไปถึง LINE My Shop ของเราก็มีสินค้าที่ Perspective ร่วม Collab กับแขกรับเชิญที่ผ่านๆมาสร้าง Limited Edition เป็น Product ให้กับแฟนรายการ Perspectiveโดยเฉพาะนะครับแล้วถ้าบอกว่าดูมาจากรายการ Perspective ลดราคาให้เขาไหมได้เดี๋ยวมีของขวัญพิเศษให้ไม่ลดแต่แถมของใช่ใช่ อุ้ยดีกว่าลดอีกนะเพราะว่าได้เป็นของแบบว่าเป็น Exclusive ให้ร้อยเซตแรกให้เฉพาะ Perspective จริงๆที่ติด Direct เข้าไปหาเขานะหรือ Line Ad เข้าไปหาเขาแล้วบอกว่ามาจากรายการ Perspectiveลองไปดูสินค้าที่คุณชอบก่อนจะมีของพิเศษให้สิ่งที่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จากเพอร์สเปคทีฟของคุณสมบูรณ์หรือว่าคุณบุญนิตาจากบ้านบุญบรูมเนี่ยนะครับจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรนะครับแต่สำคัญอย่าลืมนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณตูนตอนที่เริ่มทำใหม่ๆคุณพ่อเขายังทำฝ้ายควบคู่ไปกับไม้กวาดอะไรเงี้ยแล้วมันมีโรงฝ้ายที่กรุงเทพอ่ะไฟไหม้คนก็โทรมาหาคุณพ่อที่อยู่เชียงรายมาดูงานไม้กวาดเขาก็บอกว่าไฟไหม้ประโยคที่คุณพ่อถามก็คือ
ไม่หมดหรือเปล่าเสร็จเขาบอกไม่หมดพ่ออ๋อไม่หมดก็แล้วไปก็ทำอะไรไม่ได้แล้วดูงานที่นี่ต่อไม่รีบลงไป